กับขออนุญาตแจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจคุณโสพลองค์การนะครับเพราะว่าคุณโสพลองค์การได้จากไปอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมางานจะมีที่วัดโสมนัสราชวรวิหารศาลา10วันเสาร์ที่26ตุลาคม16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพ18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมแล้วก็27ตุลาคมวันอาทิตย์สวดพระอภิธรรม28ตุลาคมวันจันทร์สวดพระอภิธรรมแล้วก็วันอังคารที่29ตุลาคมครับ14นาฬิกาพิธีชาปนกิจเรียนเชิญด้วยความเคารพนับถือเจ้าภาพขออภัยที่ไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตนเองนี่คือข้อมูลที่บอกกล่าวผ่านแฟนเพจของพี่โสพลนะครับก็ขอแสดงความเสียใจไปยังญาติมิตรแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับญาติๆของพี่โสพลอาจารย์อภิชาติดำดีได้เขียนกลอนกราบอาลัยสื่อมวลชนอาวุโสโสพลองค์การนะตะวันลับตรงท่าพระอาทิตย์พันธมิตรทั้งผองสุดหมองหม่นหนึ่งผู้นำในขบวนสื่อมวลชนนามโสพลองค์การสถานไกลทุกงานสื่อสร้างประโยชน์สาธารณะยึดสัจจะจัญญาบันมิหวั่นไหวนิวส์วันเจ้าพญาว้าเวใจกราบอาลัยนักสู้ผู้ทรนกด้วยจิตคารวะอภิชาติดำดีนี่เป็นบทกวีไว้อาลัยสื่อมวลชนอวโสคุณโสพลองค์การนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นข่าวจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมที่ต้องติดตามแล้วก็ต้องยืนอยู่บนฐานข้อเท็จจริงนะเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำคือเดินหน้าจากฐานของข้อเท็จจริงไม่ให้มีการทุจริตหรือบิดพลิ้วเพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งนั่นก็คือกรณีของการเจรจาเรื่องแหล่งปิโตรเลียมใต้อ่าวไทยนะมันจะกระทบกับอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนหรือไม่แล้วก็เป็นประเด็นกระทบกับเกาะกูดยังไงนะซึ่งเป็นข่าวเป็นคราวก่อนหน้านี้แล้วเราก็นำเสนอข้อมูลพื้นฐานว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยทั้งทางกฎหมายกฎหมายไทยกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญานะรวมไปถึง เรื่องในทางประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนะวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกทั้งสองด้านนะครับด้านของรัฐบาลก่อนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับวันนี้ถูกนักข่าวถามถึงกรณีที่มีความพยายามจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะกรณีมาตร MOU 2544ซึ่งทำขึ้นในยุคสมัยของรัฐบาลทักษิณชินวัตรนะโดยตอนนี้มีการโจมตีว่า MOU 2544เนี่ยถ้าเดินตามนั้นเนี่ยจะทำให้ไทยเนี่ยเสียดินแดนนะเสียเกาะกูดเสียผลประโยชน์นะเพราะฉะนั้นต้องยกเลิกค่ะอาจจะส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกในนักข่าวไปถามประเด็นนี้ไปฟังว่ารองนายกภูมิธรรมว่ายังไงที่จริงๆท่านต้องเข้าใจเพราะว่า MOU เนี่ยทำได้ดีนะครับคนทำจริงๆคือดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยสมัยนั้นดำรงตำแหน่งน้ำตีต่างประเทศนะครับก่อกูดเป็นของไทยมาโดยตลอดแล้วไม่เคยมีปัญหาว่ากัมพูชาเขาอยากจะเอานะครับแล้วก็การคุยในเส้นแบ่งดึกแดนเนี่ยในเรื่องเก่าเนี่ยที่เกิด MOU คือ MOU ที่ไม่ใช่ MOU ให้ทำนะ MOU ที่จะไม่ทำนะครับนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาคือเส้นแบ่งเขตแดนที่มันลงมาจริงๆนี่คือคำอธิบายของรองนายกภูมิธรรมนะฮะไม่ใช่ว่า MOU จะให้ทำแต่ MOU เนี่ยไม่ให้ทำในสิ่งที่จะทำให้เราเสียประโยชน์อันนี้คือคำอธิบายแล้วก็พูดถึงเกาะกูดยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยมาโดยตลอดเป็นของไทยมาโดยตลอดไม่ว่าจะมี MOU ไม่มี MOU แล้วข้อที่จริงเรื่องเส้นเขตแดนที่ผ่านมาทางเกาะกูดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมจากรองนายกจริงๆเส้นแบ่งเขตแดนเนี่ยมันมาตามเกาะกูดแล้วมันอ้อมเกาะกูดลงมาแล้วก็ไปตามแนวของเกาะกูดเพียงแต่เราอยากเห็นการปรับเส้นเพียงนิดเดียวคือเส้นเนี้ยว่าปรับจากนั้นน่ะแทนที่จะไปล้อรอบเกาะกูดก็ตรงออกมาเลยนะครับซึ่งจริงๆอมยูนั้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วปัญหาเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องเขตแดนเป็นเรื่องการที่จะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ร่วมกันปัญหามันคือ
ทุกประเทศเนี่ยมีหลักการที่ใช้การจากวัดจากไหลทวีปมา200ไมล์ทะเลแล้วก็อ่าวไทยมันแคบเพราะนั้นพอเขาประกาศ200เราก็ประกาศ200ต่างฝ่ายมันก็มีพื้นที่ทับซ้อนกันก็เท่านั้นเองในโลกนี้มีหลายประเทศมากของเรามีทั้งกับมีเวียดนามมีกับมาเลเซียหรือมีหลายๆประเทศในโลกเขาใช้วิธีการคุยกันก็คือมาตกลงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกันไม่ได้หมายถึงเรื่องดินแดนเรื่องดินแดนของเราก่อกุดก็ชัดเจนตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสนะครับแล้วว่าก่อกุดเป็นของไทยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องก่อกุดจะเสียไม่เสียเพราะมันจะหลงประเด็นประเด็นสำคัญคือข้างล่างเนี่ยถ้ามันมีประโยชน์เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันใช้ได้อีกผมคิดว่า10ปีมันก็จะลดความสำคัญลงแล้วตรงนี้เนี่ยกว่าจะตกลงกันได้สมมติถ้าจะเอาผลประโยชน์ตรงนี้ขึ้นมาก็ไป5ปีเวลาที่เหลือ5ปีถ้าไม่ทำอะไรใน10ปีนี้น้ำมันจะไม่มีความหมายถ้ารถไฟฟ้ามันเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้คือสิ่งเสียดายที่ประเทศชาติจะสูญเสียไปเพราะนั้นตรงนี้ท่านนี่เป็นคำอธิบายของรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมภูมิธรรมนะครับทีนี้ก็ถึงประเด็นสำคัญรองนายกเนี่ยเปิดเผยเองเลยว่าตนเองเนี่ยนะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพูดคุยเจรจากับฝั่งกัมพูชาก่อนหน้านี้เป็นพลเอกประวิตรนะแต่ตอนนี้มาเป็นตนแล้วที่จะไปดูแลแล้วก็พูดถึงการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้และปัญหาที่อีลุงตุงนังอยู่ในวันนี้มุมของรองนายกเนี่ยวิพากษ์กลับไปเลยนะว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูการที่รัฐบาลพยายามจะเอาเรื่องนี้มาคุยซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผมรับผิดชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนก็เป็นท่านรองนายกประวิตรนะครับเป็นประธานคือรองนายกหน่วยความมั่นคงเป็นประธานนะครับก็ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องเจรจากันแต่ที่สำคัญก็คงต้องทำความเข้าใจกับสื่อนะครับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้อย่าขยายเป็นเรื่องของการยึดดินแดนเสียดินแดนเพราะนั้นมันเท่ากับปลุกก็คือความคลั่งชาติที่มาทำลายผลประโยชน์ที่ประเทศควรจะได้รับการที่รัฐบาลพยายามจะเอาเรื่องนี้มาเรื่องวันนี้ตรงนี้อยากให้ลดอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับความคลั่งชาติลงนะครับแล้วก็ต้องความเข้าใจว่าประเด็นเรื่องการขายชาติขายดินแดนไม่มีนะครับสิ่งที่ยืนยันยังก็ยังยืนยันอยู่ยืนยันแตกต่างกันในโลกนี้ก็ยังยืนยันแตกต่างกันอยู่แต่ก็ยังไม่มีการล่วงล้ำอะไรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ดูเพียงว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรกับผลประโยชน์ทางธรรมชาติที่ทั้งสองฝ่ายต่างสามารถที่จะอ้างอิงได้นะครับเพราะนั้นถ้าท่านเข้าใจว่าจากไหลทวีปทั้งสองไหลทวีปเนี่ย200ไมล์ทะเลที่ประกาศตามที่โลกเขายอมรับเนี่ยมันทับกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะนั้นเขายึดแผนที่ฝรั่งเศสด้วยอะไรด้วยหลายอย่างมันก็ไม่เป็นปัญหาอยู่นะครับตรงนี้นี่คือรองนายกภูมิธรรมนะฮะคือโต้กลับด้วยว่าคือถ้าพยายามทำให้เกิดเป็นเรื่องอารมณ์ข้างชาติเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ลำบากแล้วก็การเจรจานี้ยังย้ำว่าไม่เกี่ยวกับเขตแดนเป็นการเจรจาเอาผลประโยชน์ใต้ทะเลขึ้นมาใช้แล้วทีนี้นักข่าวก็ถามต่อนะว่าถ้าท่านกำกับดูแลเนี่ยซึ่งท่านรองนายกบอกว่าก็คงจะเป็นผมนี่แหละนะก็คงจะมีการเจรจาแล้วก็มีคณะกรรมการเดิมก็ต้องเปลี่ยนไปนะหมดไปกับรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แน่นอนจะมีมากกว่ากระทรวงการต่างประเทศนะจะมีสภาพัฒน์จะมีกฤษฎีกาจะมีส่วนอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้มองภาพรวมกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมคือยืนยันไม่เกี่ยวกับการเสียดินแดนนะทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าเอ็มมุมแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยมันจะควบคู่ไปกับการปักปันเขตแดนให้มันเรียบร้อยพร้อมกันเลยได้ไหมนะมันจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันอีกว่าจะเป็นหลักกฎหมายปิดปากอะไรในอนาคตต่อหรือไม่รองนายกว่ายังไงที่ว่าอันนั้นเป็นความอยากของทุกคนแต่ความเป็นจริงทำได้แค่ไหนนี่เรื่องหนึ่งอย่างที่ผมเรียนไปแล้วทั่วโลกยังไม่มีเคยมีความสำเร็จในแง่นี้ได้มากนักเลยหรือเกือบจะไม่มีด้วยซ้ำไปก็ขาไว้อย่างนั้นไทยมาเลเซียก็ขาแต่ก็แบ่งปันผลประโยชน์กันได้ไทยเวียดนามมันก็มีปัญหาไทยกัมพูชาก็มีปัญหาแต่ผมเชื่อว่าบนพื้นฐานที่ณปัจจุบันอาเซียนเราก็ค่อนข้างใกล้ชิดกันและคุยกันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ผมยังตอบอะไรไปอย่างที่คำถามถามไม่ได้เพราะผมคงต้องเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้งก่อนนะครับนักข่าวก็ซักไปถึงประเด็นสำคัญที่คาใจหลายๆคนว่าความสัมพันธ์ของคนในรัฐบาลไทยกับคนในรัฐบาลกัมพูชา
ตรงนี้มันจะทำให้มีความใกล้ชิดแล้วมันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจผลประโยชน์ของประเทศชาติรองนายกว่ายังไงโอ้อย่าไปจินตนาการเลยครับเรื่องของชาติต้องมาก่อนเรื่องคนอื่นอยู่แล้วเรื่องนี้คือเราเรื่องการแยกดินแดนไม่มีแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ทำผลประโยชน์ตามที่นานาประเทศเขาทำกันนะครับอย่าจินตนาการเลยว่าจินตนาการเนี่ยจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกในการรู้สึกว่ามันผิดมันพลาดไปมันจะเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับผมว่าเราอยู่ที่ความเป็นจริงดีกว่าแล้วถ้าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นพิสูจน์ได้ก็ว่ากันไปแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมันรักษาผลประโยชน์ชาติเป็นสำคัญไม่มีเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือคำยืนยันจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งน่าจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลโดยตรงในการเจรจาพูดคุยกับฝั่งกัมพูชาหลังจากนี้คุณปานเทพพัวพงพันธ์นะซึ่งก็ติดตามเรื่องนี้วันก่อนก็ได้มีการโพสต์เป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วเราก็นำเสนอไปแล้ววันนี้ได้มีการโพสต์อีกนะครับนะชูเป็นประเด็นในการเร่งรัดให้ยุตินะ MOU 2544ครับโดยระบุว่าถ้าเกิดเดินตามนั้นไปนะสุ่มเสี่ยงจะฝ่าฝืนกับกฎหมายไทยด้วยฝ่าฝืนพระบรมราชโองการแล้วอาจทำให้ประเทศชาติเนี่ยสูญเสียผลประโยชน์ที่ตามมาได้แล้วก็มีการแนบเอกสารประกอบนะครับพระบรมราชโองการนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะที่กำหนดเรื่องเขตไหลทวีปฮะนะซึ่งเราเคยให้ดูไปแล้วครับนะนี่ครับว่าเส้นแนวแบบนี้มันชัดเจนว่าเกาะกูดมันอยู่ในฝั่งของไทยนะฮะนี่ครับนะเพราะฉะนั้นพื้นที่การเจรจาเนี่ยถ้าเกิดว่าปิโตรเลียมมันอยู่ในฝั่งไทยอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแบ่งกับใครนะแต่ถ้าจะไปเจรจาเนี่ยมันก็ต้องกลับไปยอมรับว่าสิ่งที่ฝั่งกัมพูชาเขาเคลมว่าแนวเส้นของเขาเนี่ยนะมันเฉียวเกาะกูดมาเนี่ยเท่ากับเราไปยอมรับสิแบบนั้นนะมันก็จะเสียดินแดนต่อไปพูดง่ายๆเนี่ยฮะหลักเขตที่73นะมันต้องแบ่งลงมาแบบเส้นข้างล่างเห็นไหมเพราะนั้นเกาะกูดแล้วก็พื้นที่มันเป็นอยู่ของฝั่งไทยเลยส่วนเส้นที่เฉียวเกาะกูดเนี่ยอันนั้นมันเป็นกรรมกล่าวอ้างของทางกัมพูชาที่ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศอะไรรองรับเลยเนี่ยฮะก็มีการเสนอข้อมูลประกอบนะอันนี้คือข้อมูลที่คุณปานเทพเนี่ยนำเสนอเห็นไหมพระราชกฤษฎีกากัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปนะอ้อมเกาะกูดของไทยเป็นรูปตัวยูลงนามโดยนายพลลอนนอนไม่คำนึงถึงทะเลอาณาเขตของไทยรอบเกาะกูดเนี่ยใช้วิธีแบบนี้เลยเราต้องไม่ยอมรับอันนี้เราต้องประท้วงถ้าไม่อย่างนั้นกฎหมายปิดปากอันนี้คือข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะข้อมูลฝั่งนี้ฝั่งที่เห็นว่าถ้าเราไปเจรจาบนพื้นฐานของข้ออ้างแบบนี้เท่ากับเราไปยอมรับอ่ะนะนี่อันนี้คือเอกสารประกอบนะนะเพราะฉะนั้นไม่มีนะสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนของไทยก็คือของไทยนะถ้ากัมพูชาเขาเถียงเขาไม่ยอมรับเราก็ต้องยืนยันของเราและถ้ากัมพูชาเขาเคลมเช่นอื่นเราก็ต้องประท้วงอันนี้คือมุมอีกมุมหนึ่งครับค่ะซึ่งทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่รองนายกภูมิธรรมเนี่ยก็ย้ำจะไม่ให้กระทบกับเรื่องดินแดนแล้วก็การเจรจาเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการไปลงรายละเอียดเพราะก็คงจะเป็นผมเป็นประธานและจะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยให้หลากหลายกว่าเดิมที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไว้เมื่อกี้ถือว่าเป็นคำมั่นต่อประชาชนต่อประเทศชาติเป็นสัญญาประชาคมค่ะนะเพราะสังคมก็ติดตามเรื่องนี้ต่อไปแต่ทีนี้ความเห็นผมนะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปมการเมืองไปเรียบร้อยเพราะอะไรในคำร้องกรณีของคุณทักษิณนะที่มีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะทักษิณกับเพื่อไทยอ่ะค่ะหนึ่งในประเด็นพฤติการก็คือกล่าวหาว่าสมคบกับสมเด็จฮุนเซนอ๋อใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันกลายมาเป็นปมการเมืองไงใช่ๆนะประเด็นสำคัญมันมีเหรียญสองด้านทีนี้ถ้าเราจะเอาเรื่องนี้มาเล่นการเมืองกันมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ความรุนแรงตามชายแดนอันนี้คือด้านที่อ่อนไหวและอันตรายใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของอำนาจอธิปไตยเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติก็เป็นสิ่งที่สังคมควรจะช่วยกันติดตามเพราะถ้าเสียไปแล้วมันเสียไปเลยแล้วเสียไปจนถึงลูกหลานแล้วถ้าใครทำให้เสียเนี่ย
อย่าหวังว่าจะมีแผ่นดินอยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดขึ้นดีที่สุดนะเรื่องนี้ก็ติดตามรายละเอียดต่อไปเพราะว่ารองนายกยืนยันแล้วว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นนะแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ดูอยู่ใช่ไม่ใช่เชื่อหรอกเอาอย่างนี้เลยก็ฝ่ายความมั่นคงดูอยู่พูดตรงๆนะประเด็นนี้นะเพราะฉะนั้นรอติดตามไปอีกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ